คุณรีสรุปได้ยังไงว่าพ่อฉันฆ่าตัวตายจากผลชันสูตรไงครับเจ้าหน้าที่ของเราพบว่าคุณวีรพัฒน์เนี่ยเสียชีวิตเพราะได้รับยาพิษครับแค่นี้เองเหรอชีวิตพ่อฉันตอนนี้นะไม่มีอะไรที่ทำให้อยากตายหรอกและอีกอย่างพ่อฉันก็เพิ่งจะได้รับรางวัลและท่านก็กำลังจะมีหลานคุณลองคิดดูสิว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้พ่อฉันถึงต้องอยากตายคือเรื่องเหตุจูงใจเนี่ยมันก็ไม่ทราบแต่หลักฐานทั้งหมดก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วนะครับคุณจำคำพูดคุณไว้นะฉันจะกลับไปหาหลักฐานจะฟ้องแม่งให้หมดเลยคุยด้วยหน่อยคดีที่มันปิดไปมึงไม่สงสัยอะไรมั้งวะมึงจะให้กูสงสัยอะไรวะในเมื่อหลักฐานมันชี้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นการฆ่าตัวตายอะแต่ลูกสาวเพิ่งบอกเลยนะว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่น่าจะฆ่าตัวตายกูจะไปรู้อะไรวะพ่อเขาอาจจะเครียดมากจนฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ยอมบอกใครก็ได้ทำไมมึงไม่สืบคดีนี้ดีๆก่อนวะมึงตัดสินคดีง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงท่านศักดาสั่งมึงมาใช่ไหมมึงถึงต้องรีบปิดคดีอะเปล่าท่านไม่ได้สั่งกูว่ามึงต้องลื้อคดีนี้มาสืบสวนใหม่กูจะทำแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อคดีมันถูกปิดไปแล้วได้ถ้างั้นกูทำเองไอ้ชัดก็กูบอกอยู่เนี่ยว่าคดีมันปิดไปแล้วก็กูบอกไงเดี๋ยวกูทำเองนี่มึงคิดว่าคดีนี้มันเกี่ยวกับไอ้ร้านของขวัญบ้านอะไรอย่างใช่ไหมก็ไม่แน่เมื่อไหร่มึงจะเลิกบ้าสักทีวะถ้าไอ้ร้านของขวัญนั้นมีจริงอะป่านนี้ตำรวจก็จับได้ไปนานแล้วมึงให้กูเลิกกูเห็นไอ้โลโก้บ้านนั่นอยู่บนกระบอกปืนพ่อกูนะเว้ยแต่มึงก็เคยพิสูจน์เรื่องนี้มาแล้วนี่สุดท้ายปืนนั้นก็เป็นปืนธรรมดาทั่วไปแล้วหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพ่อมึงเป็นคนฆ่าตัวตายคิดว่ามึงพอเหรอวะมึงหยุดตามเรื่องนี้ได้ละให้กูหยุดเหรอใช่ดิพ่อมึงไม่ได้ตายไงไอ้ชัดทำไมอ่ะมึงเชื่อหลักฐานของมึงมากเลยเหรอฮากิจแล้วมึงรู้ได้ไงว่าหลักฐานพวกนี้มันจะไม่หลอกมึงมึงฟังกูให้ดีๆนะตราบใดโลโก้หาเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่รอบตัวกูยังไงกูก็ไม่หยุดขออนุญาตครับท่านนี่ครับผมปิดคดีนายวีรพัฒน์ยิ่งยืนเรียบร้อยแล้วครับดีมากหมวด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมวดสามารถปิดคดีไปได้ถึง14คดีผมประทับใจในผลงานแล้วก็การเป็นวันหน้าที่หมวดมากขอบคุณมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับยังมีตำรวจอีกหลายท่านที่ช่วยปิดคดีเออกับลืมผมว่าจะเสนอชื่อหมวดเพื่อให้พี่นายเลื่อนยศในที่ประชุมนะเป็นการตอบแทนผลงานแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่หมวดมีขอบคุณมากนะครับ